สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูเพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้นะเป็นต้นที่มุมเกษตรอบเขาออกมาจากไข่นะคะได้48วันนะคะมุมเกษตรอบเขาเมื่อวันที่5เดือนตุลานะคะวันนี้วันที่23เดือนพฤศจิกาก็48วันพอดีนะคะอบมาจากไข่ใบค่อนข้างใหญ่นะคะอบปุ๊บก็คือเขางอกเลยนะคะเขาก็จะต้นใหญ่ประมาณนี้นะคะจะไม่วัดนะเทียบกับมือของมุมเกษตรนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือนิดนึงนะคะสำหรับใบของเขานะคะกำลังมีหลอดใหม่แทงขึ้นมากำลังสวยเลยนะคะสำหรับต้นนี้เนี่ยเขาเริ่มกัดสีที่ขอบใบนะคะเขาเริ่มกัดสีแล้วก็มีจุดประปรายตรงนี้นะคะเนาะก็เป็นเพชรเจ็ดสีต้นหนึ่งที่มุมเกษตรสะสมเอาไว้ที่สวนนะคะซื้อไข่มา 4,500 บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีใบใหม่กลางขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าก้านใบของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูนะคะว่าเขาโตมาเนี่ยเขาจะสีสวยกว่านี้ไหมนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ก้านหลายนะคะจริงๆเพชรเจ็ดสีเขามีหลายเขาเรียกว่ามีก้านหลายหลายสีอยู่นะคะมุมเกษตรก็ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องของประเภทเขาเลือกสายพันธุ์ของเขาเท่าไหร่นะคะแต่เขาเริ่มกัดสีแล้วนะแล้วก็เราจะมาดูใบไข่ใบย่อยของเขา2ใบนะคะถ้าใครที่อยากจะดูตอนที่มุมเกษตรเพาะแล้วก็อยากจะดูลักษณะไข่ของเขาเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาลิงก์มาแปะเอาไว้ใต้คลิปนี้สามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูได้นะหรือว่าสามารถที่จะเข้าเลื่อนไปดูในช่องของมุมเกษตรเพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวกับบอนสีบอนกระดาษแล้วก็พวกอโลคาเซียอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลื่อนเข้าไปดูได้นะคะใบนี้จะเป็นไข่ใบที่เขาติดมากับไข่ใบใหญ่นะคะแล้วก็ไข่เขาควงของเขาเนี่ยค่อนข้างโตนะคะเขาก็งอกออกมามีใบที่สมบูรณ์มา1ใบนะคะก็น่ารักมากๆนะคะเลี้ยงต่อในระบบปิดก็ได้นะคะหรือว่าไข่ที่จะเปิดเขาก็ได้นะคะพอดีว่าเขาค่อนข้างที่จะต้นเล็กนะคะเขายังไม่ชนขอบมุมเกษตรก็เลยอบเขาเอาไว้นะคะแต่ถ้าไข่ที่ไม่อยากจะอบก็เปิดเขาออกนะคะแล้วก็เอาวางไว้ใต้โต๊ะนิดนึงนะคะหลบแดดนิดนึงนะคะให้เขาปรับตัวเนาะพอเขาปรับตัวได้ก็ค่อยเอาเขาขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเขาสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาโตไวนะสักพักหนึ่งเขามีใบใหม่งอกขึ้นมาเขาก็จะชนขอบนะคะต่อไปจะเป็นไข่ใบนี้นะคะไข่ใบนี้จะเป็นไข่ฟองที่เล็กที่สุดนะคะเป็นไข่อ่อนนะคะเดี๋ยวเปิดย่างนิดนึงนะคะเป็นไข่อ่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาเน่าไปหรือยังนะคะเดี๋ยวลองลื้อดูนะคะบางทีเนี่ยถ้าเป็นไข่อ่อนมากๆบางทีเขาก็เน่านะคะนี่นะคะไข่อ่อนนะคะเขายังไม่เน่านะเขายังไม่เน่าแต่ว่าเขาก็ยังไม่งอกนะคะเดี๋ยวเราต้องลุ้นดูนะคะว่าเขาจะไปงอกตอนไหนนะคะบางทีเขาก็อาจจะไม่งอกเลยนะคะบางทีเขาอาจจะใช้เวลาเป็นครึ่งปีนะคะกว่าที่เขาจะงอกนะคะถ้าเขาไม่เน่าเนี่ยเขางอกแน่นอนนะคะแต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่นะคะเขาต้องใช้เวลาในการฟักตัวนะคะพักตัวให้เขาแก่พอที่จะงอกออกมาเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นดูนะคะว่าเขาจะไม่งอกตอนไหนนะคะหรือว่าถ้าเขาไม่งอกเลยก็คือเขาก็จะเน่าไปนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นดูอีกทีนึงเนาะว่าเขาจะงอกหรือว่าจะเน่านะคะจริงๆเราไม่ควรที่จะคุยเขาดูนะคะแต่ว่ามุมเกษตรทำคลิปก็อยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะคะก็เลยมาคุยเขาดูนะคะให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะคะเราก็วางไว้แบบนี้ส่วนต้นนี้เนี่ยยังไงวันนี้มุมเกษตรก็เปิดแล้วก็เลยเอาเขามาวางไว้ใต้โต๊ะนิดนึงแอบแดดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พอเดี๋ยว 2-3 วันมุมเกษตรค่อยเอาเขาขึ้นโต๊ะละกันนะคะส่วนฟองนี้เนี่ยเอาไว้ข้างบนนะเผื่อว่าเขาได้รับแสงเขาจะงอกไวขึ้นนะคะตรงนี้คิดเองนะคะส่วนต้นนี้เนี่ยก็จะเป็นต้นที่เขางอกออกมาสวยสมบูรณ์นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะซื้อไข่เพชรเจ็ดสีมาสะสมก็เราก็เอาไข่ใบเล็กก็ได้นะคะใช้เวลานานหน่อยกว่าเขาจะโตนะคะแต่ถ้าเราแค่สะสมเนี่ยก็แบบนี้ก็ได้เพราะว่าไข่ใบเล็กเนี่ยถูกกว่านะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะซื้อมาเพื่อที่จะทำกำไรต่ออะไรเงี้ยหรือว่าเพื่อที่จะเอามาเป็นแม่พันธุ์อะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะซื้อไข่ใบใหญ่หน่อยนะคะถึงแม้ว่าใบใหญ่เนี่ยจะแพงหน่อยแต่ว่าเขา
เขาสมบูรณ์แล้วเขาแก่พอที่จะงอกแล้วนะคะเราก็คือไม่เสียเวลาในการมาเอาเขามาฟักนะคะนานนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาใบเล็กมาราคาถูกก็จริงนะคะแต่กว่าเขาจะงอกจะโตก็ใช้เวลานานกว่าจะคืนทุนก็นานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ฟองใหญ่เนี่ยถึงแม้เขาจะแพงหน่อยนะคะแต่เรามาเพาะปุ๊บเขางอกเลยนะคะเวลาเขาโตเนี่ยเขาจะโตไวมากนะคะนี่แค่เดือนกว่านะคะเขาก็โตประมาณนี้อีกสักพักนึงเขาก็มีไข่แล้วก็คืนทุนให้เราแล้วอะไรประมาณนี้เนาะก็เอามาให้เพื่อนๆดูเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ไม่เคยอบไข่ก็เอามาดูไว้เป็นข้อมูลก็ได้นะคะใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงเพชรเจ็ดสีนะคะก็สามารถที่จะเม้นถามเอาไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลก็สามารถที่จะเม้นแบ่งปันกันได้นะคะวันนี้มุมเกษตรพาเพื่อนๆมาอัปเดตเพชรเจ็ดสีแค่นี้ก่อนนะคะนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ